สวัสดีครับพบกับพอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูอีกครั้งนะครับตอนนี้เป็นตอนที่29นะครับประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่งผมมักจะได้รับคำถามจากลูกค้านะครับเสมอว่าจริงๆแล้วการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเราควรจะพัฒนาพนักง,งานให้พร้อมก่อนที่จะเลื่อนหรือเลื่อนเขาขึ้นไปก่อนแล้วค่อยมาพัฒนาเขาทีหลัง ท่านผู้ฟังคิดยังไงครับกับประเด็ดนนี้ถ้าเราย้อนกลับไปนะฮะย้อนกลับไปมองถึงคํานิยามนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วคําว่าการเลื่อนตําแหน่งเนี่ยมันคืออะไรนะการเลื่อนตําแหน่งจริงแล้วมันคือการที่จะต้องหาคนถูกไหมฮะมันเหมือนการสรรหานะครับถ้าตําแหน่งหนึ่งมีคนกเกษียณไปนะครับหรือว่าลาออกนะฮะแน่นอนเราต้องหาคนเข้ามาทดแทนซึ่งการหาคนมาทดแทนในตําแหน่งนั้นเนี่ย เราอาจจะขยับเขาขึ้นมาจากพนักงานหรือหาจากภายนอกเข้ามาทํางานในตําแหน่งนั้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเปรียบเปรยกันแบบนี้นะครับเราต้องมองว่าการเลื่อนตําแหน่งเนี่ยมันคือการสรรหาคนที่พร้อมเพื่อจะขึ้นมารับตําแหน่งใน,ในฐานะที่อาจจะเป็นแมเนเจอร์หรือจะเป็นตําแหน่งในมุมของสเปเชียลิสต์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในมุมของการเลื่อนตําแหน่งโดยปกติที่เรามักจะมองกันก็นกคือการเลื่อน จากพนักงานขึ้นไปเป็นระดับหัวหน้าหรือไปเป็นผู้จัดการซึ่งตรงนี้ครับประเด็นก็คือเราควรจะมีการเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อนไหมนะหรือว่าจริงๆแล้วไม่ต้องอ่ะวันดีคืนดีเดี๋ยวผู้จัดการลาออกหรือกเกษียณปับ๊บเราก็เลือกพนักงานมือดีขึ้นมาเลยใครผลงานดีที่สุดก็จับเขาขึ้นมาเป็นผู้จัดการท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราไม่ได้มีการพัฒนาเขาก่อนไม่มีการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานก่อน แน่นอนนะฮะในการเลื่อนตำแหน่งอย่างที่บอกว่าพอเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาแล้วสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนก็คือหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับถ้าเราไม่มีการพัฒนาเพื่อให้พนักงานคนนั้นพร้อมก่อนที่จะรับการเลื่อนตำแหน่งสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเสมอนะะจะเห็นเสมอในองค์กรที่ไม่ได้พัฒนาพนักงานก่อนก็คือพอเลื่อนพนักงานขึ้นไปเป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการแล้วพนักงานไม่รู้ว่าจะทําอะไร บางทียังเดินมาคุยกับนายเลยว่าเออแล้วงานของผู้จัดการต้องทําอะไรบ้างนั่นแปลว่าเขาไม่พร้อมที่จะเป็นผู้จัดการแต่เรากลับเลื่อนเขาขึ้นมาก่อนแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาพัฒนาก่อนอค่อยมาพัฒนาเขาที่หลังคําถามคือจะทันไหมฮะองค์กรต้องเดินอยู่ตลอดถูกไหมฮะต้องสร้างผลงานมีภารกิจมีสิ่งที่เป็นเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่จะต้องบรรลุให้ได้ในแต่ละช่วงเวลาการที่เราเอาคนไม่พร้อมขึ้นมาดํารงตําแหน่งซึ่งต้อง สร้างผลงานให้กับองค์กรเนี่ยด้วยความไม่พร้อมเขาก็ไม่สามารถทําได้องค์กรก็ไม่เดินไปไหนริงจะแล้วมันมีผลเสียมากกว่าผลดีแม้ว่าเราจะบอกว่าเราจะพัฒนาเขาทีหลังก็ตามนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเจอมากับตัวนะครับในบริษัทบางบริษัทที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาก็คือตัวผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเลื่อนตําแหน่งให้กับพนักง,งาน เพียงแค่มองว่าพนักง,งานมีผลงานที่ดีโดดเด่นมากผลงานในที่นี้คืองานที่เขาทำนะครับก็เลื่อนเข้ามาเป็นผู้จัดการพอขยับขึ้นเป็นผู้จัดการปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพนักง,งานไปไม่ถูกเลยฮะไม่รู้จะทํางานอะไรจะให้วางแผนก็วางไม่ได้จะให้ควบคุมลูกน้องลูกทีมก็ทําไม่ได้เอาลูกน้องไม่อยู่วันดีคืนดีพนักง,งานคนนี้ก็เดินมาคุยกับหัวหน้าเขาซึ่งเป็นผู้ระดับสเนีย่ยนะครับว่าพี่ผมขอ ลงไปในผมขอลดตำแหน่งลงไปยังตำแหน่งเดิมได้ไหมนะเพราะผมขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยอยู่ตำแหน่งเดิมยังสนุกกว่านะนี่คือเรื่องจริงนะฮะจนกระทั่งเราเราอาจจะเราเราก็ต้องคุยกับเอชอาร์จนกระทั่งเราบอกอถ้าคุณไม่ติดเงื่อนไขอะไรเงินเดือนที่ให้ไปก็ต้องลดพนักง,งานบอกย,ยินดีเลยเขาอยากกลับไปทํางานแบบเดิมในฐานะที่เป็นพนักง,งานคนหนึ่งซึ่ง พอเรามาพิจารณาดูในอนาคตอ,อีกปี2ปีของพนักงานคนนี้เขาโตไปในสายสเปเชียลิสต์ได้ดีกว่านะครับอันที่1อันที่สองถ้าเราเตรียมความพร้อมของเขาก่อนคนก็คงไม่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะครับกรณีที่เราไม่เตรียมความพร้อมให้เกิดขึ้นนะครับให้เกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็เลื่อนตําแหน่งให้กับพนักง,งานขึ้นไปเนี่ยผลกระทบมีเยอะนะฮะหลักๆก,ก็คือตัวที่1นนะฮะผลกระทบต่อตัวงานเลยเขาจะทํางานไม่ได้ในฐานะที่เป็นผู้จัดการ ไม่ว่าจะเป็นสเปเชียลิสต์หรือผู้จัดการก็แล้วแต่นะครับถ้าเราได้ให้เขาเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปนั่นแปลว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของเขาต้องสูงกว่าเดิมไม่ใช่ทํางานแบบเดิมแล้วการเลื่อนตำแหน่งซึ่งอย่างนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะเงินเดือนก็สูงขึ้นองค์กรเลื่อนให้แต่องค์กรกลับได้ผลงานเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นการเลื่อนตำแหน่งมันควรจะต้องมีผูกกับภหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นขอบเขตหน้าที่ที่กว้างขึ้นลึกขึ้น ถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมงานแน่นอนลึกขึ้นเขาทําไม่ได้นะครับอันที่1นนะฮะอันที่2ก็คือผลกระทบที่มีต่อตัวผู้จัดก,การหรือหัวหน้าของเขาครับการที่หัวหน้าเลื่อนเขาขึ้นมาดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นนั่นแปลว่าหัวหน้าต้องคาดหวังกันแหละครับว่าเขาจะต้องขึ้นมาทํางานในฐานะผู้จัดก,การซึ่งพอเป็นผู้จัดก,การเขาก็ต้องฝากงานเอาไว้ละละว่าเขาจะต้องดูแลทีมนะเพื่อสร้างผลงานที่ดีขึ้นด้วย ตัวหัวหน้าเองหรือผู้บริหารเองน่าจะมีความรู้สึกว่าได้คนมาช่วยผ่องถ่ายงานนะฮะแต่ถ้าเขาไม่พร้อมเลื่อนขึ้นมาปับ๊บตัวผู้จัดการหรือผู้บริหารที่เลื่อนเขาขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกทันทีว่าเหนื่อยกว่าเดิมเพราะงานตัวเองต้องทํางานของลูกน้องก็ต้องทําแถมยังงานของผู้จัดการคนนี้ซึ่งเขายังทําไม่ได้ก็ต้องกลับมาเป็นภาระของตัวเขาเองอีกนี่คือบททบตัวที่2ที่มีต่อนายนะครับ ผมก็ตัวที่3ก็คือตอบพนักงานลูกทีมของเขาครับพอเขาเลื่อนขึ้นมาเป็นผู้จัดการเขามีลูกทีมอดีตเขาอาจจะไม่เคยมีลูกทีมเยอะขนาดนี้หรือไม่เคยมีเลยพอเริ่มมีลูกน้องแล้วไม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะไม่สามารถพูดคุยบริหารจัดการวางแผนควบคุมดูแลลูกน้องได้เลย นะครับไม่รู้จะคุยยังไงลูกน้องทําดีต้องทํำยังไงนะครับลูกน้องทําไม่ดีจะเตือนอย่างไร,นะรหรือแม้กระทั่งการประเมินผลงานก็ประเมินไม่ถูกอีกเหมือนกันว่าแต่ละคนทําผลงานออกมาแล้วต้องประเมินอะไรดีอะไรไม่ดีนะทําให้ทีมงานก็เกิดความระส่ำระสายนะครับแล้วก็สุดท้ายแรงจูงใจก็หายไปในที่สุดนะเพราะว่าการไม่ได้เตรียมความพร้อมอันนี้คือตัวที่3นะฮะผลกระทบต่อคนที่เป็นลูกน้องเขา ตัวที่4คือผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกันแต่เวลาประชุมแมเนเจอร์แน่นอนฮะในทีมงานที่ประชุมร่วมกันเขาย่อมคาดหวังว่าผู้จัดการต้องทําหน้าที่ผู้จัดการวางแผนกําหนดเป้าหมายเชื่อมโยงเป้าหมายซึ่งกันและกันในแต่ละหน่วยงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรตัวเดียวกันแต่สุดท้ายผู้จัดการคนนี้กลับทําอะไรไม่ได้ในฐานะผู้จัดการนะฮะมันเลยทําให้การทํางานในทีมเนี่ย อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานข้างๆนะครับสุดท้ายผลกระทบต่อลูกค้านะถ้ากรณีเขาเลื่อนขึ้นมาแล้วต้องคอมมิตบางอย่างกับลูกค้าหรือต้องส่งมอบอะไรให้กับหน่วยงานถัดไปเพื่อให้หน่วยงานถัดไปส่งต่อลูกค้าแล้วเขาไม่สามารถบริหารจัดการได้สุดท้ายมันก็มีผลกระทบต่อลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและบริการของเราอย่างแน่นอนนะนี่คือผลกระทบซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นถูกไหมฮะถ้าเพียงแค่เรา เตรียมความพร้อมของคนก่อนที่จะเลื่อนตําแหน่งเขาขึ้นมานะการเลื่อนตําแหน่งอย่าไปมองว่ามันเป็นรางวัลน,นะครับจริงๆราง,งวัลผลงานเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัว1การขึ้นเงินเดือนตามผลงานอันนี้คือรางวัลแน่นอนเพราะตอบแทนผลงานที่ผ่านมาโบนัสตามผลงานอันนี้ชัดเจนนะฮะอินเซนティブนะฮะหรือว่าเงินจูงใจตามผลงานคอมม i s ช i ่ n incentive สิ่งเหล่านี้คือรางวัลที่เราตอบแทนผลงาน คำชมนะครับ uh, recognition ต่างๆที่นายมีให้กับเขาในฐานะที่เขาทํางานได้ดีสิ่งเหล่านี้คือ reward ผลงานแต่การเลื่อนตําแหน่งมันไม่ใช่ reward แบบร0 0อร์ถูกไหมครับไม่งั้นล้วคนผลงานดีทุกคนก็ต้องได้รับการเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปเหมือนกันหมดเหมือนกันทุกคนที่ผลงานดีได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือได้รับโบนัสเหมือนกันแต่การเลื่อนตําแหน่งมันไม่ใช่บางคนทํางานแทบตายแต่ไม่ได้รับการเลื่อนเพราะอะไรบางคนผลงานดีมาก บริหารคนไม่เป็นแต่ก็หมดโอกาสในการเลื่อนขึ้นไปเป็นผู้จัดการเพราะยังไม่พร้อมนั่นแปลว่าการเลื่อนตําแหน่งเนี่ยมันครึ่งหนึ่งเป็นการเพิ่มหน้าที่ของรับผิดชอบแล้วก็เป็นการสรรหาคนที่พร้อมอีกครึ่งหนึ่งก็คือคนที่พร้อมนั่นแหละจะรู้สึกว่าเนี่ยคือรางวัลที่ตอบแทนความพร้อมของเขาตอบแทนผลงานที่ดีของเขานะฮะเพราะการเลื่อนตําแหน่งมันไม่ใช่การสร้างคอมมิชเมนต์ว่าอ่าทำงานครบ3าปีเดี๋ยวผมเลื่อนให้นะอันนั้นคือสิ่งที่ไม่ถูกเลยถูกไหมครับเพราะว่า ถ้าทําอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าเขาไม่พร้อมแน่ๆ3ปีถ้าเราเตรียมความพร้อมเขาอันนี้โอเคแต่ถ้า3ปีทํางานเหมือนเดิมแถมยังเลื่อนขึ้นไปแล้วยังทํางานเหมือนเดิมแบบนี้การเลื่อนตําแหน่งไม่มีประโยชน์เลยถูกไหมครับต่อองค์กรนี่ไม,ม่ประโยชน์ต่อพนักง,งานเองก็ไม่มีประโยชน์นะครับพนักง,งานรู้สึกว่าเขาได้รับงานได้รับเงินเดือนขึ้นได้รับตำแหน่งที่ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วความท้าทายของงานเขาไม่ได้ขยับเลยถ้าคนที่มีความ ะกะตื่นร้อนหน่อยเขาจะมีความรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันเลื่อนมาทําไมเลื่อนมาแล้วเหมือนเดิมนะครับมันก็ประเด็นนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราต้องการจะเลื่อนตําแหน่งให้กับพนักงานอย่าลืมเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมในที่นี้ก็คืออาจจะต้องมองกันล่วงหน้ายาวๆเลยนะครับว่าตําแหน่งผู้จัดการคนนี้ในกคนนี้อีก5ปีกเกษียณในขอผู้จัดการฝ่ายขออีก6ปีกเกษียณหรือผู้จัดการฝ่ายคอเนี่ยมีแนวโน้มว่าะจะลาออก ในอีกสักปี2ปีข้างหน้าถ้าเรารู้เหตุการณ์แบบนี้พอที่จะคาดเดาได้เนี่ยนั่นแปลว่าเราต้องเตรียมความพร้อมของคนที่อยู่ใต้เขาละว่าใครที่พร้อมที่สุดเรียกเขามาคุยแล้วก็วางแผนร่วมกันวางแผนในการพัฒนาเขาเขาขาดอะไรนะครับขาดประเด็นในการบริหารคนขาดประเด็นในการแก้ไขปัญหาขาดประเด็นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เราก็ใส่เข้าไปเพื่อให้เขาพร้อมที่จะขยับขึ้นมา พอเขาพร้อมแล้วเราเลื่อนเขามันมันไม่มีปัญหาเลยถูกไหมฮแต่ถ้าเขาไม่พร้อมแล้วเราเลื่อนเราจะเอาเขาลงเนี่ยยากมากนะฮะมันขยับลงก็ไม่ได้เงินเดือนก็ลดไม่ได้ถ้าเขาไม่ยินดีมันจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีต่อบ,บริษัทด้วยนะครับก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ